สูงสุดคืนสู่สามัญเปิดภาพล่าสุดจาพนมกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนอกนักแสดงบู๊คนดังจาพนมหรือโทนี่จาต่างสร้างชื่อจากผลงานภาพยนตร์ไทยองค์บากและต้มยำกุ้งจนก้าวสู่ผลงานการแสดงระดับโกอินเตอร์ก็มีผลงานมีแฟนๆติดตามเพิ่มจำนวนมากและถ้าว่างจากงานเมื่อไหร่จาพนมก็จะเลือกที่จะกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมคุณแม่เป็นประจำอย่างล่าสุดจาพนมได้เผยภาพประทับใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะที่ตนเองและภรรยาบุ้งกี่ปิยรัตน์กลับบ้านเกิดที่สุรินทร์พร้อมเข้าไปกราบไหว้หอมแก้มคุณแม่พร้อมๆกันเป็นภาพที่สุดอบอุ่นแถมงานนี้หนุ่มจายังโชว์ฝีมือการเป็นช่างภาพถ่ายภาพสวยๆให้ภรรยาถ่ายรูปกับท้องนาสีเขียวบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่านาจาสูงสุดขึ้นสู่สามัญ